มอร์นิ่งวอล์กมาประมาณ5กิโลเดินเข้ามาดูสวนเกษตรน้อยนะครับเป็นเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษนะครับอำนวยการปลูกโดยลุงขันกับป้าเกตนะครับสวนเกษตรแห่งนี้อยู่ห่างจากตลาดวโรรสประมาณ650เมตรเรียกว่าเป็นสวนเกษตรกลางเมืองนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะพาท่านเดินชมสวนเกษตรน้อยนี่นะครับเดินอ้อมซ้ายนี่มีต้นมะแตงกวาใช่ไหมเนาะแตงกวานี่ก็ทำนั่งร้านให้เขาขึ้นนะครับส่วนผักที่เป็นต้นกล้าที่เห็นอยู่เนี่ยไว้ไปกระจายให้ทั่วเขาเรียกว่าผักกาดจ้อนหรือผักกาดจอส่วนอันนี้เนี่ยเป็นผักอะไรนั่นเนี่ยผมไม่เคยเห็นเลยนะผักเปิ๊กอ่ะไม่อันนี้ก็เป็นที่รู้จักกันดีเรียกว่ากะเพราส่วนฟักทองอยู่ทั้งนี้นี่คือต้นกล้าฟักทองนะครับกำลังขึ้นก็แล้วถ่ายเก็บไว้แล้วเดี๋ยวมาดูตอนที่มันเป็นออกผลผลิตดูว่าเป็นอย่างไรบ้างเป็นกระเทียมนี่กระเทียมอยู่ด้านในนี่นะเนี่ยนอกจากผักกาดจอเนี่ยของเราคล้ายๆกับผมดูแล้วก็เหมือนผักกวางตุ้งของเรานั่นแหละแล้วก็ระหว่างต้นกล้าก็ยังปลูกกระเทียมนะครับถ้าเอาต้นกล้าเป็นเหมือนยอดหญ้าเนี่ยจะเป็นกระเทียมถ้าเอาต้นกล้าย้ายออกไปปลูกก็เหลือแต่กระเทียมแล้วปลูกไปพร้อมกันนี่นะครับกินเล่นๆครับก็ถือว่าเป็นสวนเกษตรที่อยู่ชานบ้าน100ปีนี่เป็นบ้านไม้สักข้างหลังเลยนะครับที่เห็นอยู่นี้ครับเนี่ยจะใช้สปริงเกอร์รดน้ำละเดี๋ยวเราค่อยมาหลังจากที่มันเติบใหญ่แล้วจะถ่ายมาอวดให้ชมอีกทีนะครับ